วัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธธเนศสถิตพงศ์นะครับวันนี้นะครับเราเรียนมาถึงกระบวนการที่สำคัญและในการลงทุนก็คือว่าเวลาเราเรียนกระบวนการลงทุนเนี่ยเราลงทุนมาถึงจุดที่ว่าทุกคนลงทุนเนี่ยมันต้องผิดพลาดอยู่แล้วถูกไหมเพราะงั้นมาถึงจุดที่เราจำเป็นต้องเก็บเรคคอร์ดประวัติที่ตัวเองแอคชั่นไปเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาสิ่งที่เราทำไปอ่ะมาตรวจสอบว่าเราทำอะไรผิดไหมจริงๆแล้วในทางจิตวิทยานี่สำคัญนะเวลาใครที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเขาจะแนะนำให้เราทำเขาเรียกว่าไดอารี่อ่ะเหมือนจดบันทึกว่าเราทำยังไงทำอะไรไปบ้างเพื่อที่ถึงเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับมาอ่านไดอารี่นะครับแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรายังทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยมันเกิดจากวันที่เราทำอ่ะเราก็คิดว่ามันใช่แหละแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้คราวนี้โลกของการลงทุนเนี่ยมันสำคัญตรงนี้เวลาเราลงทุนเนี่ยไปแล้วเนี่ยทุกคนเริ่มต้นจากไม่รู้เริ่มต้นจากไม่เก่งเพราะงั้นเวลาเราลงทุนไปเนี่ยมันจะเจอความผิดพลาดมากกว่าความถูกต้องอยู่แล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่าเวลาเราอยากจะพัฒนาตัวเองเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้อยู่รอดได้ในตลาดทุนเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราควรจะเปลี่ยนตรงไหนเราควรจะไปศึกษาความรู้ตรงไหนเราควรจะแก้ปัญหาตรงไหนดีตรงนี้แหละสำคัญเพราะงั้นกระบวนการเนี่ยโดยเบื้องต้นทุกคนไปเรียนก่อนอยู่แล้วพอไปเรียนแล้วตัวเองเอาความรู้กลับมาใช้พอใช้แล้วอยากจะปรับปรุงอีกทีนึงอ่ะเราจะควรจะปรับปรุงแค่ตรงไหนไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดซึ่งกระบวนการนี้นะครับเราจะถูกใช้งานผ่านฟังก์ชันหนึ่งจริงๆที่ทาง eFinTech Plus หรือทาง eFin เราทำขึ้นมานะครับชื่อว่า learning history นะครับไอ้ learning history นะครับมันคือการเรียนรู้อดีตถูกไหมโดยชื่อมันแล้ว learning แล้วก็ history นะครับคือการเรียนรู้อดีตคราวนี้เรามาดูครับว่า learning history นะครับมันอยู่ในขั้นตอนตรงไหนในการลงทุนเราไปดูหน้าจอกันเลยดีกว่าโดยในการลงทุนจริงๆนะครับเบื้องต้นเนี่ยพวกเราอย่างที่บอกนะพวกเราจำเป็นต้องเรียนเรื่อง mindset แล้วก็มีความรู้แล้วก็มีวินัยนะอันนี้ที่ให้บวกขึ้นมานี่เป็นส่วนที่ต้องฝึกเองนะต้องเรียนรู้เหมือนที่ใครดูคลิปอยู่นี้อยู่นะครับก็น่ารักมากนะครับก็ฟังนะครับศึกษาหาความรู้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องมี process ซึ่ง process ตอนที่เราคุยกันในเทปต้นๆเราบอกว่าสิ่งที่สำคัญเลยนักลงทุนเนี่ยต้องหา process ที่แน่นอนชัดเจนตายตัวให้เจอซึ่งไอ้ process ที่แน่นอนชัดเจนตายตัวเนี่ยจะนำมาถึงทำให้เราสามารถทำกำไรมากกว่าขาดทุนได้และเราก็นำโปรเซสเนี่ยไปใช้ซ้ำๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้กำไรมากกว่าขาดทุนในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไอ้โปรเซสเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันควรจะมีกระบวนการอะไรบ้างเช่น1เลยมันต้องมีแผนการจัดการความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนนะเสร็จแล้วมันก็ค่อยมีการเลือกนะแล้วก็ค่อยซื้อนะแล้วก็ค่อยถือนะแล้วก็ค่อยขายนะซึ่งไอ้โปรเซสการจัดการความเสี่ยงของเราคืออะไรถ้าเกิดใครไปฟังก็พวก position size money management อะไรพวกนี้นะเรียนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาเลือกหุ้นยังไงเสร็จแล้วพอเลือกแล้วดูว่าใช่แล้วเอ้ยเวลานี้ซื้อได้หรือยังวะราคานี้ซื้อได้หรือยังวะเพราะบางครั้งเลือกกับซื้อมันจะเป็นคนละอันกันเราเล็งเขาไว้แล้วล่ะแต่บางครั้งราคาอาจจะยังไม่ใช่เวลายังไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นแล้วตอนนี้เรายังถือเขาได้อยู่ไหมถูกไหมหรือว่าจริงๆแล้วเราควรขายเขาแล้วซึ่งไอ้พวกนี้เราจำเป็นต้องมีวิธีคิดที่มันชัดเจนไม่งั้นเราจะไบแอดนะไม่งั้นเราจะใช้ฟิลลิ่งถูกไหมเพราะงั้นปัญหาก็คือว่าเราอาจจะใช้ฟิลลิ่งได้แล้วไอ้โปรเซสจะเข้ามาช่วยคุมคราวนี้พอเรามีโปรเซสไปแล้วมีโปรเซสไปแล้วที่มันชัดเจนแน่นอนตายตัวแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องเอาผลลัพธ์ที่เกิดจากโปรเซสที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรามีความรู้แล้วก็โปรเซสไปรันเนี่ยเลือกซื้อถือขายมาเนี่ยจนได้ผลลัพธ์มาแล้วเราก็ต้องเอาผลลัพธ์ตรงนั้นแหละนะครับมาศึกษาว่าเราอะโปรเซสก่อนหน้าไอ้เลือกซื้อถือขายของเราเนี่ยขั้นตอนไหนกันแน่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรซึ่งไอ้กระบวนการนี้ผมเรียกว่า learning history นะครับก็คือใช้ศึกษาหาสาเหตุความผิดพลาดจากอดีตที่ลงมือทำไปนั่นเองเพื่อที่ว่าเราจะได้ขยับไปอีกทางฝาซึ่งการรีโปรเซสเพราะฉะนั้นอันนี้คือ learning history คืออะไรนะครับต่อมาอันนี้แยกย่อยให้ดูสมมุติว่าถ้าเกิดมันลึกซึ้งลงไปกว่านั้นนะครับจริงๆเราสามารถแท็กได้ว่าถ้าจะดีถ้าเราทำไดอารี่เพิ่มเติมนะครับเราจะรู้ว่าจริงแล้วเราบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผิดที่โปรเซสก็ได้นะบางครั้งอาจจะผิดที่วินัยกับอารมณ์เราก็ได้เพราะว่าวินัยกับอารมณ์เราทำให้เราไม่สามารถทำตามโปรเซสได้ก็ได้เพราะงั้นโดยธรรมชาตินักลงทุนเนี่ยต้องแยกแยะตัวเองให้ได้ก่อนซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครใช้โปรแกรม eFinTech Plus เนี่ยผมจะแนะนำว่าให้เราใช้ออโต้เทรดแทนการเทรดแบบแมนนวลเพื่อเราควบคุมวินัยนะครับแล้วก็เป็นวิธีการคิดอันนี้ผมถือว่าดีมากนะก็อยากให้ทดลองไปใช้กันดูนะครับก็ไปหาเรียนเอานะเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้ตัวฟังก์ชันออโต้เทรดนะของโปรแกรม eFinTech Plus นะครับอ่ะต่อมานะครับอย่างที่บอกถ้าเรารู้แล้วแหละเดี๋ยวกระบวนการรีโพเซสเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากระบวนการของ learning history นะครับจะทำให้เรารู้ว่าเรามีปัญหาที่ข้อต่อไหนการวางแผนความเสี่ยงการเลือกหุ้นการซื้อหุ้นการถือหุ้นการขายหุ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปปรับปรุงถ้าใครมีปัญหาเฉพาะตอนเลือกหุ้นก็ไปดูคลิปนะย้อนหลังที่เราสอนเรื่องการเลือกหุ้นใครมีปัญหาเรื่องการซื้อก็ไปดูคลิปเรื่องการซื้อใครมีปัญหาเรื่องการขายก็ไปดูคลิปเรื่องการขายเพราะฉะนั้นเนี่ย
ให้หลังจากที่ฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามีปัญหาตรงไหนเนี่ยให้เราไปตามคลิปก่อนหน้าที่เราเรียนกันมาแล้วเพราะไอ้คลิปนี้จริงๆแล้วสำหรับใครที่เปิดเจอคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปช่วงท้ายๆแล้วของกระบวนการที่เราเรียนกันมานะครับเพื่อที่จะรีโปรเซสคราวนี้เราก็สำหรับใครนะครับที่ใช้บริการณปัจจุบันที่เราบันทึกเทปเนี่ยสำหรับใครที่เป็นลูกค้าโบรกเกอร์หยวนต้าเนี่ยนะครับตอนนี้สามารถใช้ฟังก์ชัน Learning History ได้แล้วก็คือเราแค่เทรดซื้อขายไปมานั่นแหละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันผ่านเกณฑ์นะครับ data มันถูกต้องนู่นนี่นั่นนะครับมันก็จะเก็บสถิติเอาออกมาโชว์ซึ่งจริงๆแล้วการที่เราจะเก็บสถิติได้นั้นหมายความว่าเราต้องรู้แพ้รู้ชนะหมายความว่าเราโปรเซสนั้นต้องดำเนินถึงการขายแล้วนะคือซื้อแล้วต้องขายจบก่อนถึงจะนำมาวิเคราะห์ที่ดีได้ถ้าซื้อแล้วยังขายไม่จบเนี่ยมันก็ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็จะเป็นต้องซื้อขายแล้วก็จบผ่านเกณฑ์ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะค่อยๆเรียนรู้กันไปคราวนี้มาถึงฟังก์ชันนี้ครับสำหรับใครที่เปิดโปรแกรม Infinite Pass ในเบื้องต้นเนี่ยที่ผมจะสาธิตเนี่ยอยู่บน PC นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะใช้แบบนี้ได้แหละในบนโมบายนะครับซึ่งหน้าตรงหน้าตามันอาจจะแตกต่างจากนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าให้เรานึกถึงฟังก์ชันตัวนี้นะครับ Learning History นะครับก็คือเข้ามาโปรแกรม Infinite Pass นะครับเมนูด้านบนสุดเลยสังเกตตึ้งๆๆไล่ไปจะเจอตัวนี้เลย Learning History นะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วตอนนี้เป็นพอร์ตตัวอย่างจำลองนะครับเขาจะมีวันที่เริ่มต้นกับวันที่สิ้นสุดให้ดูว่าเรานำ data ชุดช่วงเวลาเท่าไหร่มาวิเคราะห์นะคราวนี้ฟังก์ชันตัวนี้จะแบ่งด้วยกันเป็นอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกเลยทางขวาที่ผมแสดงอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็น data ว่าเราซื้อขายหุ้นอะไรไปบ้างซื้อขายไปกี่ครั้งบ้างเห็นมั้ยซื้อขายได้กําไรขาดทุนเท่าไหร่บ้างนี่ให้ดูนะได้กําไรขาดทุนเท่าไหร่บ้างนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะครับคราวนี้อันนี้ก็คือเป็น data สังเกตตรงนี้มันจะมีคําว่า data ก็คือเป็นข้อมูลดิบแหละนะครับรวมไปถึง stat เดี๋ยวมาอธิบายทีหลังว่าไอ้ stat ตรงนี้มันเอาไว้ดูทําอะไรแล้วมันมีประโยชน์อะไรนะนะครับแต่ว่าให้ดูก่อนว่าโอเคมันคลิกดูได้นะครับเสร็จแล้วต่อมาส่วนที่2ส่วนแรกเป็นส่วนของ data และส่วนที่2นะครับก็เป็นเกี่ยวกับข้อมูลซื้อถือขายนะครับซึ่งส่วนที่2ตรงนี้อย่างนี้ให้ดูนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์วินเปอร์เซ็นต์ลอสคืออย่างตัวนี้เป็นพอร์ตจำลองอย่างพอร์ตจำลองนี้นะครับเขาซื้อเนี่ยนะครับแม่นยำสมมติว่าเทรด100ครั้งเนี่ยนะครับเขาแม่นยำได้ชนะเนี่ยได้กำไรเนี่ยแค่ 23.81 ขาดทุนเนี่ย 76.19 ให้ดูเลยว่าจริงๆแล้วคนนี้นะครับเล่นผิดมากกว่าถูกคนนี้เล่นผิดมากกว่าถูกนะครับเขาได้กำไรเฉลี่ยต่อครั้งไอ้เล่น100ครั้งถึง23ครั้งเนี่ยได้กำไรเฉลี่ยต่อครั้ง 19.85 บาทคือแบบว่าเจือจางมากกำไร19บาทกว่าขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อครั้งเนี่ย265บาทให้ดูอันนี้ขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อครั้งนะครับคนนี้ค่อนข้างเล่นเร็วคนนี้เนี่ยนะครับถือหุ้นเฉลี่ยเนี่ยนะครับ 6.86 วันก็คือถือหุ้นสั้นมากนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาถือหุ้นประมาณ6วันกว่า7วันกว่าก็ขายแล้วล่ะและเขาเนี่ยแพ้ติดต่อกันถึง14ครั้งแพ้ติดต่อกันถึง14ครั้งเขาได้กำไรเนี่ยเขาขาดทุนบาทนึงเนี่ยเขาจะได้กำไรแค่ 0.07 ตังค์เวลาได้7สตางค์เวลาเสียบาทนึงนะก็เป็น profit loss ratio อันนี้ให้ดูแล้วก็เป็น accumulate ก็คือตั้งแต่เขาเล่นมาเนี่ยนะถ้าเราพูดถึงระยะสะสมเนี่ยนะครับโดยที่ไม่นับจำนวนน้ำหนักหุ้นในการลงทุนเนี่ยคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือขาดทุนประมาณสัก 45% นะครับค่า efficiency per lit ก็คือเทรดไปเทรดมาเนี่ยนะครับเขาทุกๆการเสี่ยง1บาทเนี่ยเขาจะขาดทุน74บาทคนนี้นะทุกการเสี่ยง1บาทเนี่ยเขาจะคาดหวังการขาดทุนได้74บาทเลยเดียวค่อนข้างรุนแรงซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นสถิติทั่วไปที่เราเอาไว้ดูซึ่งผมเชื่อว่าบางโปรแกรมเนี่ยอาจจะมีวิธีการดูค่าพวกนี้แหละอาจจะแตกต่างจากเราบ้างเล็กน้อยนะครับแต่อาจจะมีแตกต่างกันบ้างแต่จุดที่แตกต่างแล้วมันเป็นกระบวนการของเทคโนโลยีของทาง eFin เราเนี่ยแหละนะครับก็คือการที่เราใช้กระบวนการใช้เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีของ AI นะเข้าไปศึกษาว่าจริงๆแล้วไอ้ data ที่เราเทรดมาตรงนี้มันมีปัญหายังไงเพราะส่วนใหญ่คนจะรู้แค่ข้อมูลอ๋อเนี่ยเราเทรดชนะเท่านี้แสดงว่าเราเทรดแพ้เยอะไปแสดงว่าเราต้องไปทำยังไงก็ได้ให้เปอร์เซ็นต์วินเราเยอะขึ้นทำยังไงก็ได้ให้กำไรเราเยอะขึ้นคำถามคือเฮ้ยเราจะต้องไปแก้โปรเซสไหนวะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะตายแค่ตรงนี้แหละจะรู้ข้อมูลรู้ว่าต้องปรับแต่เราไม่รู้ต้องปรับข้อต่อไหนตรงไหนนะครับอันนี้เราก็ลงมาตรงนี้ส่วนที่3ที่เป็นส่วนที่ไฮไลท์แล้วก็สำคัญสุดนะครับส่วนที่3ลงมาเสร็จปุ๊บมันจะบอกเลยอันแรกเลยครับการแบ่งเงินลงทุนในหุ้นแต่ละตัวเนี่ยไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าดีหรือไม่ดีคืออันแรกก่อนคนเนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าคนเนี่ยมีการวางแผนทางการเงินหรือแบ่งสัดส่วนเงินเนี่ยพอดีหรือยังอันนี้เขาวิจารณ์ออกมานะแล้วโปรเซสที่เขาเรคคอมเมนต์มาคนนี้เอาจริงๆนะคนเนี่ยเลือกหุ้นเริ่มต้นไม่ดี
จะบอกว่าคนนี้จริงๆแล้วที่เขาแพ้เยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเลือกหุ้นเริ่มต้นไม่ดีเห็นไหมบอกชัดเจนเลยนะคราวนี้ลงมาดูที่ข้อต่อตรงนี้มันจะมีเบอร์1 2 3 4 5เรามาดูความหมายนะจริงๆเราคลิกได้ทุกอันนะมันก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับเบอร์1เนี่ยเป็นการ recommend บอกว่าจริงๆแล้วเขามีปัญหาเรื่องการวางเงินไหมคือเขาแบ่งจัดสรรเงินดีไหมแต่ถ้ามันจะมีอยู่3สีเฉพาะเบอร์1นะเบอร์1คือมีสีเขียวเหลืองแดงเขียวก็คือว่าเขามีการแบ่งสัดส่วนเงินที่ลงตัวอยู่แล้วถ้าเหลืองคืออารมณ์แบบไม่มั่นใจอ่ะแกดีหรือไม่ดีกันแน่ยังตอบชัดไม่ได้ถ้าแดงก็คือผิดแน่นอนอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่คนนี้ก็คือว่ายังแบ่งเงินได้ไม่ชัวร์แต่คนนี้ที่เห็นก็คืออย่างนี้เขาจะมีเบอร์2กับเบอร์3เบอร์2เนี่ยจะวิเคราะห์ว่าเขาเนี่ยเอางี้ก่อนนะเบอร์2กับเบอร์3เนี่ยเป็นการวิเคราะห์เรื่องของการซื้อเบอร์2กับเบอร์3เป็นการวิเคราะห์เรื่องของการซื้อแต่เบอร์2เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ว่าจังหวะซื้อเขาเนี่ยนะครับซื้อในราคาที่เหมาะสมไหมส่วนจังหวะ3เนี่ยเป็นการบอกว่าเขาซื้อในช่วงเวลาที่เหมาะสมไหมสังเกตพอเราคลิกไปที่เบอร์2มันจะมีบายอยู่มันจะบอกเนี่ยในช่วงเวลาโฮสวิงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายความหมายนะครับโดยที่เดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์ตกันดีกว่าจะได้เข้าใจตัวนี้นะครับเอาละคราวนี้เราจะพูดถึงส่วนของเบอร์2กับเบอร์3เบอร์2กับเบอร์3เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ในจังหวะเรื่องของการซื้อใช่ไหมเราจะไปเก็บพฤติกรรมในช่วงระยะเวลาที่เขาถือหุ้นในเรโชมันจะเขียนว่าเรโชสวิงใช่ไหมผมเล่าพี่ฟังก่อนนะครับก็คือว่ามันไปเก็บอย่างนี้มันไปเก็บว่าวันแรกเลยที่พวกเราซื้อหุ้นเสร็จปั๊บเลยเมื่อระยะเวลาผ่านไปจนถึงกระทั่งเราขายเราซื้อหุ้นเสร็จปุ๊บมันก็ไปเก็บพฤติกรรมในช่วงที่เราถือหุ้นนี่แหละซื้อถึงขายเนี่ยปรากฏว่าคนนี้นะขอจำลองเนี่ยนะครับหุ้นเนี่ยซื้อแล้วหุ้นขึ้นไปเนี่ยนะแล้วเขาขายเนี่ยนะหุ้นขึ้นแค่ 0.07 ระยะนะแต่ว่าในระหว่างที่เขาถือครองหุ้นเนี่ยหุ้นลดลงเนี่ยนะ1หุ้นขึ้นแค่ชั่วแวบเดียวอะส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นลงเยอะกว่าคืออัตราสวิงอ่ะเหวี่ยงลงมากกว่าเหวี่ยงขึ้นน่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนนี้จริงๆแล้วจังหวะซื้อหุ้นดีไหมไม่ดีซื้อปุ๊บเนี่ยหุ้นเหวี่ยงลงมากกว่าเหวี่ยงขึ้นแสดงว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องไงวิเคราะห์ราคาถูกแพงอ่ะตอนเข้าซื้ออ่ะไม่ดีใช่ไหมไว้เดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องกลับไปดูเทปย้อนหลังๆนะครับเรื่องราคาเหมาะสมแสดงว่าคนนี้วิเคราะห์ราคาเหมาะสมไม่เก่งใช่ไหมมีปัญหาเรื่องราคาเหมาะสมเข้าซื้อแล้วเนี่ยก็หุ้นเหวี่ยงลงมากกว่าเหวี่ยงขึ้นอันนี้คือโฮสวิงนะครับก็คือที่เบอร์2คราวนี้ขออนุญาตกลับมาที่โปรแกรมนิดนึงพอกลับมาที่โปรแกรมเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีไอ้ตัวสแตทนะครับสแตทติกเนี่ยครับให้ดูตรงนี้แหละสังเกตมันจะมีอยู่2ชาร์ตมันก็คือเป็นชาร์ตเก็บพฤติกรรมในช่วงเนี่ยอันบนเนี่ยมันเขียนว่าโฮก็คือดูพฤติกรรมในช่วงที่เขาถือหุ้นซึ่งอัตราสวิงเนี่ย 0.07 นี่ก็คือที่ผมพูดนั่นแหละก็คือคนเนี้ยเขาสวิงเท่านี้เองคราวเนี้ยไอ้คนเนี้ยที่เทรดเนี่ยนะครับเขาขึ้นเบอร์3ด้วยเบอร์3ก็ขึ้นสีแดงถ้าผ่านจะขึ้นสีเขียวซึ่งเบอร์3เวลาเราคลิกไปมันก็คือ buy light time ก็คือคนเนี้ยเขาซื้อถูกเวลามั้ยซึ่ง buy light time เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับช่วง above กับ below เห็นมั้ย above กับ below อันนี้ above คือ 0.67 below คือ 99.39 อ่ะคราวนี้กลับมาที่ตัวชาร์ตกันว่าเฮ้ยคนเนี้ยนะเขามีปัญหาเรื่องการซื้อไม่ดีแล้วคราวนี้มาดูเรื่องเขาซื้อผิดราคาละจังหวะเข้าประเมินราคาเข้าไม่ดีคราวนี้เราก็เก็บอีกปรากฏว่าไอ้เบิร์กกับบิลล์คืออย่างนี้ในช่วงเวลาที่เขาซื้อหุ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนปากกาเปลี่ยนสีนิดนึงเดี๋ยวมีไหมก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะในช่วงเวลาที่เขาซื้อหุ้นไปเนี่ยเราก็ไปเก็บเป็นระยะเวลาที่เขาถือหุ้นไปสมมติเขาถือหุ้นไปไม่รู้กี่วันอะปรากฏในช่วงเวลาที่เขาถือหุ้นอย่างคนเนี่ยเขาถือหุ้นโดยเฉลี่ยประมาณ7วันโดย7วันโดยเฉลี่ยของเขาเนี่ยที่เขาซื้อไปนะเราจะเห็นเลยว่าหุ้นเนี่ย above เนี่ยคืออยู่สูงกว่าราคาที่เขาซื้อมาแค่0จุดเท่าไหร่เองอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึง 0.61 แสดงว่าไอตอนที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยหุ้นเนี่ยขึ้นอยู่ประมาณวันนึงสมมุติว่าขึ้นอยู่ไม่ถึงวันนึงอ่ะ
หุ้นขึ้นอยู่ไม่ถึงวันนะส่วนที่เหลือเนี่ยหุ้นเนี่ยลงไปต่ำกว่าราคาที่เขาซื้อเนี่ยเป็นระยะเวลานานหุ้นเนี่ยเหวี่ยงตัวเป็นขาบวกเนี่ยอยู่แค่นิดเดียวอ่ะไม่ถึง 1% น่ะส่วนอีก 99% น่ะต่ำกว่าราคาที่ซื้อมาหมดเลยแสดงว่าคนเนี่ยเรียกได้ว่าซื้อปั๊บหุ้นลงปุ๊บอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะแสดงว่าคนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของการซื้อคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการซื้อนะครับก็คือซื้อไม่ดีซื้อแล้วลงเลยซื้อแล้วราคาเหวี่ยงลงมากกว่าเหวี่ยงขึ้นด้วยคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการซื้อเต็มๆนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปดูกราฟในโปรแกรมขออนุญาตกลับไปที่โปรแกรมอีกทีนึงพอกลับมาที่โปรแกรมเราจะเห็นว่าคนเนี่ยเห็นไหมจะแท่งสีแดงเยอะแท่งสีเขียวติ๊ดเดียวอ่ะก็คือเรียกง่ายว่าช่วงจังหวะถือหุ้นเนี่ยไม่ดีเลยนะโอเคคราวนี้สำคัญไอ้คนเนี้ยยกตัวอย่างมาดีนะครับคนเนี้ยไปดูส่วนของเบอร์4กับเบอร์5เบอร์4กับเบอร์5เนี่ยเราพูดถึงการขายเบอร์4นี่คือขายแล้วแบบขายราคาเหมาะสมถามว่าขายราคาเหมาะสมยังไงซึ่งพฤติกรรมการขายเนี่ยเราจะเก็บคือขายหลังจากขายไปแล้วนะครับ60วันเราจะเก็บพฤติกรรมการขายหลังจากขายไปแล้ว60วันมาดูนะครับซึ่งผมบอกอย่างนี้ก่อนนะสถิตินะครับอธิบายไว้เผื่อบางคนสงสัยไอ้จำนวนการ transaction trade ตรงเนี้ยไอ้ที่มันโชว์ data ตรงนี้ได้เนี่ยมันจะต้องเป็น data ที่สมบูรณ์แล้วหมายความว่าเราสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมหลังจากที่เขาขายไปแล้ว60วันได้ซึ่งไอ้จำนวน data ตรงเนี้ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์วินเปอร์เซ็นต์ลอสตรงนี้ก็ได้นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเปอร์เซ็นต์วินเปอร์เซ็นต์ลอสเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาขายไปแล้วเนี่ยทรานเซ็คชันมันครบแล้วล่ะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้เพราะว่ามันยังขายไปนานยังไม่ครบ60วันเพราะฉะนั้นนักทุนให้เข้าใจตรงนี้ก่อนยังไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับว่าสถิติเนี่ยเป็นสถิติจริงนั่นแหละต้องบอกไว้ก่อนสถิติเนี่ยเป็นสถิติจริงนั่นแหละของเรานั่นแหละแต่เมื่อเวลาผ่านไปอ่ะใช่ไหมเวลาเราเข้ามาดูทุกวันมันก็อัปเดตไปเรื่อยๆนั่นแหละนะอ่ะกลับมาคราวนี้กลับมาที่เบอร์4เบอร์5เบอร์4เนี่ยคือการที่sell life price นะครับก็คือเขาขายถูกราคาไหมคนนี้สังเกตเลยพอเขาขายไปแล้วเนี่ยหุ้นขายแล้วคนนี้เขาขายขึ้นสีเขียวเลยนะคนนี้ขายไปแล้วเนี่ยหุ้นลงนะ 3.4 เท่าของระยะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นพอตอนจังหวะขายเราไปดูว่าเขาสวิงดาวก็คล้ายๆกันผมขออนุญาตกลับมาที่หน้าจ อที่กระดานนิดหนึ่งแล้วกันนะเปลี่ยนพอเราจะวิเคราะห์จังหวะขายเนี่ยเราก็ไปดูเรื่องของหลังจากที่เขาขายไปแล้วอันโฮไปแล้วล่ะไม่ได้ถือครองหุ้นไปแล้วล่ะไปแล้ว60วันนะเหมือนกันเลยเราก็ไปเก็บพฤติกรรมที่เขาขายไปแล้วผ่านไปแล้ว60เดย์นะปรากฏคนเนี้ยนะจังหวะเขาขายนะเขาขายดีมากเลยตอนแรกอัตราสวิงใช่ไหมเบอร์4คือเขาขายแล้วเนี่ยนะหุ้นขึ้นนะหลังจากที่เขาขายแล้วหุ้นขึ้นแค่1แต่หุ้นเขาลงเนี่ย3.4 แสดงว่าขายไปแล้วเนี่ยหุ้นขึ้นแค่1แต่หุ้นลงถึง 3.4 แสดงว่าไงจังหวะขายเขาเป็นไงไอ้คนนี้มันขายเก่งแต่คนนี้ซื้อไม่เก่งคนนี้ซื้อไม่เก่งแต่ขายเก่งนะขายปุ๊บหุ้นลงกราวเลยอันนี้ขายดีและไม่พอคนนี้ไปดูอันนี้คือเบอร์4นะแสดงว่าคนนี้ไงเขาเรียกว่าขายราคาเหมาะสมใช่ไหมขายแล้วหุ้นลงมากกว่าขึ้นน่ะแสดงว่าขายจังหวะดีแสดงว่าคนเนี้ยไม่ต้องแก้เรื่องจังหวะขายจังหวะขายเขาดีอยู่แล้วไปแก้เรื่องจังหวะซื้อนะแล้วพอเบอร์ห้าคนนี้โอ้คนนี้ก็ดีเหมือนกันคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเขาขายถูกเวลาด้วยเหมือนกันเพราะอะไรเพราะคนเนี้ยเราก็ไปเก็บพฤติกรรมว่าเขาหลังจากขายไปแล้ว60วันเนี่ยนะขายไปแล้วเนี่ยราคาหุ้นเป็นยังไงบ้างปรากฏว่ามันจะมี above กับ below เหมือนเดิมเลยคนเนี้ยปรากฏว่าขายไปแล้วนะหุ้นเนี่ยลงต่ำกว่าราคาที่ขายไปเนี่ยถึง 81% นะโดยประมาณนะคือขายไปแล้วหุ้นส่วนใหญ่จะอยู่ต่ำกว่าราคาที่ขายหุ้นเนี่ยขึ้นเกินราคาที่ขายน้อยกว่าใช่ไหมหุ้นขึ้นเกินราคาที่ขายได้ประมาณสัก 18% เองอ่ะ 18% เองอ่ะนิดเดียวแสดงว่าคนนี้เก่งไหมเก่งคนนี้เก่งนะค่อนข้างมีฝีมือเลยทีเดียวนะครับเก่งเรื่องการขายเก่งเรื่องการขายโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้เรารู้แล้วแสดงว่าคนนี้แสดงว่าขายแล้วขายเวลาเหมาะสมด้วยเห็นไหมคนนี้ขายเวลาเหมาะสมด้วยค่อนข้างดี
แสดงว่าพอเราสรุปพอร์ตคนนี้แรกพอร์ตตัวอย่างคนนี้แรกกลับมาเท่ากับว่าคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากจะปรับปรุงเนี่ยคนนี้นะให้ปรับปรุงเรื่องของการที่เขาซื้อไม่ดีมันเกิดจากโปรเซสไหนบ้างแล้วก็ต้องไปแท็กซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีด้วยกันอยู่3โปรเซสคือเขาอย่างเบอร์1เนี่ยถ้าเป็นเบอร์1เลยนะจะเกี่ยวกับข้อแรกคือการจัดการทำความเสี่ยงไม่ดีซึ่งคนนี้เขายังลังเลอยู่เพราะเขาเป็นเบอร์เหลืองอาจจะตอบไม่ได้เมื่อตอบไม่ได้ทำไงครับเขาใช้แผนเดิมไปก่อนใช่ไหมเมื่อตอบไม่ได้เขาใช้แผนเดิมไปก่อนแต่สิ่งที่เขาควรจะปรับคือกระบวนการเลือกกับซื้อเนี่ยเขาควรจะเปลี่ยนแต่กระบวนการขายเนี่ยเขายังไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะพร้อมกันโดยสรุปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยสรุปนะครับอย่างที่บอกว่าไอ้ function learning history เนี่ยหลังจากที่เราเทรดไปแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติทุกๆคนนะครับแต่ว่าจำนวนข้อมูลที่จะทำให้แม่นยำโดยธรรมชาติเนี่ยเราควรจะเทรดแล้วควรจะมี transaction ในการเทรดประมาณสัก30 data ขึ้นไปอันนี้จะดีนะผมยกโดยสถิตินะครับถ้าเกิดเรามีข้อมูลการเทรดสัก30 record ขึ้นไปเนี่ยจะทำให้ข้อมูลเริ่มน่าเชื่อถือข้อมูลเริ่มน่าเชื่อถือนะครับแล้วถ้าเกิดใครเรียน money management แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องเทรดไม้ใหญ่ๆหรอกแต่เราจำเป็นที่กระจายความเสี่ยงทยอยซื้อทยอยขายจะดีกว่าซึ่งจะทำให้มี1เลยมีเรคคอร์ดด้วยนะครับแล้วก็ได้ทดลองว่าจริงๆแล้วไอ้โปรเซสแรกเนี่ยมันใช่ไหมคืออย่างเวลาพี่เรียนไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะมั่นใจได้ไงว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนมามันใช่เลยเราต้องไปทดสอบถูกไหมเอาโปรเซสที่เรียนมาไปทดสอบซึ่งเวลาไปทดสอบเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะเราใช้เงินให้น้อยๆแต่เราเทรดได้ครบ30ครั้งแล้วเราก็มาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยไอ้30ครั้งนี้ที่เราเทรดแล้วมันดีหรือมันแย่ถูกไหมซึ่งเราก็รู้แล้วว่าโปรเซสแรกมันใช่ไม่ใช่แล้วเราก็รีโปรเซสซึ่งไอตอนรีโพสเซตเนี่ยเมื่อกี้เรายกตัวอย่างเราจะเห็นเลยว่าคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราปรับปรุงเรื่องการซื้ออย่างเดียวแล้วก็ไปการขายเราก็ไม่ต้องปรับปรุงใช่ไหมเพราะงั้นมันจะแก้ปัญหาตรงจุดมากแล้วมันก็ยังไงดีไม่ต้องไปอิเล็กเคขาแทนที่ว่าเราต้องไปเรียนนู่นนี่นั่นเยอะแยะบอกไอ้คนนี้เรียนเรื่องการขายกับการไอ้คนนี้โทษทีครับคนนี้เรียนเรื่องการวางแผนทางความเสี่ยงกับการซื้อการเลือกหุ้นกับการซื้อหุ้นเป็นหลักครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับ learning history ครับ